ธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายประจำวันเสาร์แห่งภาคอิสาขบูชาเป็นครั้งที่สามในวันนี้อาตมาก็ยังคงกล่าวในชุดธรรมะคำเดียวธรรมะคำเดียวต่อไปตามเดิม แต่มีหัวข้อย่อยเฉพาะในวันนี้ว่ามรรคไม่ว่าธรรมชาติคำเดียวขอซ้อมความเข้าใจเรื่องประโยชน์ ของคำว่าคำเดียวกันอีกครั้งหนึ่งธรรมหรือคำที่กล่าวด้วยธรรมเพียงคำเดียว ถ้ารู้ความหมายมากก็จะมีอำนาจมากมีกำลังมากในการที่จะทำหน้าที่ของธรรมะนั้นเช่นในครั้งที่แล้วมาถึงได้พูดว่ามรรคคำเดียวก็ขอให้รู้เรื่องมรรคในทุกแง่ทุกมุมว่าคืออะไรมาจากอะไรจะใช้ประโยชน์เป็นอย่างไรให้รู้แจ้งอยู่ในจิตใจพอพูดออกไปมันก็โล่งไปหมดไม่มีอะไรขวางหน้าจะเกิดเป็นเสมือนหนึ่งมีมรรคเด่นขึ้นมาสำหรับเดินทางออกไปสู่จุดปลายทางอย่างในวันนี้ก็จะพูดด้วยคำว่าธรรมชาติธรรมชาติเพียงคำเดียวเมื่อพูดว่าธรรมชาติเพียงคำเดียวถ้ารู้ใจความของคำนี้อย่างมากพอลึกซึ้งพอก็จะตัดความรู้สึกเป็นกิเลสหรือการปรุงแต่งออกไปได้มากมายธรรมชาติคำฟังแล้วก็ไม่ค่อยจะรู้สึกอะไรคนที่ไม่รู้ไม่เข้าใจก็จะเห็นเป็นคำว่าธรรมชาติเฉยๆไม่ต้องสนใจอะไรไปเสียอย่างนี้ก็มีแต่คำว่าธรรมชาติธรรมชาตินี่มันบอกความหมายที่ลึกซึ้ง บอกได้ทุกอย่างบอกได้ทุกประการบอกคนที่ชอบสวยชอบงามว่ามันธรรมชาติอย่าบ้าไปนักเลยแม้จะเป็นอย่างนั้น มันก็ยังคงเป็นตามธรรมชาติ หรือว่ามีคนตายลงก็บอกว่ามันธรรมชาติไม่ต้องเสียใจไม่ต้องร้องไห้ไม่ต้องทำอะไรชนิดที่โง่เขลาทำอะไรชนิดที่โง่เขลาคือไม่เป็นประโยชน์แก่ผู้ที่ตายไปแล้วและไม่เป็นประโยชน์แก่ผู้ที่ยังอยู่ด้วยมันไม่เป็นประโยชน์แก่ทั้งสองฝ่ายอย่างนี้ก็เรียกว่าโง่เขลาไปทำข้าวแต่ถ้ามีการบอกตัวเองหรือใครมาช่วยบอกตัวเองว่าธรรมชาติการที่ใครตายลงไปคนหนึ่งนี่เป็นธรรมชาติเมื ่อผู้นั้นก็รู้ความหมายคำว่าธรรมชาติมันก็หยุดร้องไห้หรือถ้าเป็นเรื่องอุบัติเหตุเจ็บปวดสูญเสียอะไรไปมากถ้าฟังออกว่าธรรมชาติอย่างนี้เองมันก็จะไม่ต้องเดือดร้อนกระวนกระวายเสียหายอะไรก็จะหัวเราะว่าหาเอาใหม่
นี่คำเดียวเท่านั้นแหละถ้ารู้ความจริงแล้วก็จะมีประโยชน์ได้มากมันจะเป็นเหมือนคำศักดิ์สิทธิ์ถ้าจะเปรียบเทียบก็เป็นเวทมนต์คาถาอย่างดีพอเรากล่าวคาถาคำนี้ออกไปความทุกข์หายไปสิ้นกิเลสหายไปสิ้นไม่มีอะไรมาจ่อหน้าเพราะว่าเราได้กล่าวคำที่มีอำนาจสูงสุดศักดิ์สิทธิ์ที่สุดจริงที่สุดอะไรก็ที่สุดออกไปกิเลสก็ถอยหนีผีสางเทวดาถ้ามีก็ถอยหนีไม่มารบกวนอย่างว่ามันจะต้องตายเนี่ยถ้าบอกว่ามันธรรมชาติจะกลัวอะไรความตายนั่นก็ไม่มีความหมายหรือว่าเคราะห์ร้ายหมอดูว่าโชคร้ายจะต้องเสียหายเจ็บปวดอย่างนั้นอย่างนี้ก็มาบอกโอ้มันก็ธรรมชาตินี่ไม่ต้องเดือดเนื้อร้อนใจอะไรเคราะห์เคราะห์ไม่รู้อย่างนั้นมันธรรมชาติที่มันจะต้องเป็นอย่างนี้ใช่ไหมจังแก่บ้างเกิดบ้างแก่บ้างเจ็บบ้างตายบ้างหรือพลัดพรากจากสิ่งที่รักที่พอใจบ้าง หรือพบกับสิ่งที่ไม่เป็นที่น่ารักน่าพอใจบ้างนั่นแหละขอให้ทุกคนมีอะไรคำเดียวมีธรรมะคำเดียวเหมือนอาวุธศักดิ์สิทธิ์อาวุธอาญาสิทธิ์ที่จะไล่ขับในสิ่งร้ายสิ่งไม่พึงปรารถนาเป็นกิเลสเป็นความทุกข์เป็นอะไรก็ได้หรือจะเรียกเป็นโชคร้ายเคราะห์ร้ายก็ได้ขับไล่ออกไปไม่ให้มันอยู่ที่นี่ได้คำพูดเพียงคำเดียว ที่จริงก็มีใช้กันอยู่โดยไม่รู้สึกตัว เดี๋ยวนี้อยากได้รู้จักใช้มันมากขึ้นให้มันจริงจังมากขึ้นให้สำเร็จประโยชน์มากขึ้นจึงไปค้นเอาคำที่สำคัญสำคัญเป็นคำพูดเพียงคำเดียวแต่มีฤทธิ์เดชมากมีอานิสงส์มากมีปาฏิหาริย์มากเอามาใช้พูดจากันอย่างวันนี้จะพูดแต่คำว่าธรรมชาติขอให้สนใจให้ดีที่สุดให้เข้าใจให้ดีที่สุดก็จะได้รับประโยชน์มากที่สุดด้วยเหมือนกันไม่ต้องมานั่งเป็นห่วงบ้างร้อนใจบ้างหวาดกลัวบ้างเศร้าส้อยบ้างให้ละอายแมวขอย้ำว่ามันละอายแมวมันน่าละอายแมวเพราะแมวมันไม่โศกเศร้าขนาดนั้นเพราะว่าแมวมันก็ไม่เดือดเนื้อร้อนใจอะไรเหมือนกับที่คนไม่รู้อะไรนะมาเดือดเนื้อร้อนใจเศร้าๆอยู่เอาละจะได้พูดเรื่องต่างๆอันเกี่ยวกับคำพูดเพียงคำเดียวว่าธรรมชาตินี่การให้เป็นที่เข้าใจอย่างพอเพียงในชั้นแรกก็จะพูดถึงชื่อที่ใช้เรียกสิ่งนี้ก่อนก็คือคำว่าธรรมชาตินั่นเองคำว่าธรรมชาติเป็นคำใช้เรียกชื่อธรรมชาติคำว่าธรรมชาติตามตัวหนังสือภาษาบาลีแปลว่ามีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดาก็ได้หรือมีธรรมดาเป็นการเกิดขึ้นก็ได้ธรรมชาตินี่มันจะเกิดขึ้นเป็นธรรมดาก็ได้หรือมันมีธรรมดาที่จะต้องเกิดขึ้นอย่างนี้ก็ได้เรียกว่าธรรมชาติดังนั้นมันจึงเป็นคู่กันมากับคำว่าธรรมดา
ธรรมชาติธรรมดาธรรมชาติธรรมดานี่พูดกันติดปากมันยิ่งมีน้ำหนักมากขึ้นไปอีกเป็นทั้งธรรมชาติเป็นทั้งธรรมดาธรรมชาติแปลว่าเกิดขึ้นเป็นธรรมดาหรือมีธรรมดาเกิดขึ้นส่วนคำว่าธรรมดาก็แปลว่าความเป็นไปตามธรรมชาติความเป็นไปตามธรรมชาติเรียกว่าธรรมดาธรรมชาติขยายความออกไปว่าตามธรรมชาติคำว่าธรรมชาติแปลว่าเกิดขึ้นเป็นธรรมดาหรือมีธรรมดาเกิดขึ้นขยายความออกไปว่าตามธรรมชาติอีกที่หนึ่งธรรมชาติมีการเกิดขึ้นตามเป็นตามธรรมดาตามธรรมชาติคือขยายความไปว่าตามเหตุตามปัจจัยการเกิดขึ้นมานั่นเป็นไปได้ตามเหตุตามปัจจัยเมื่อสิ่งทั้งปวงมีเหตุมีปัจจัยมันก็มีการเกิดดับเป็นธรรมดาดังนั้นมองเห็นใจความชัดว่าการที่มันต้องเกิดขึ้นดับไปเป็นธรรมดานั่นเป็นธรรมชาตินั่นแหละเป็นของธรรมดาที่สุดอย่าเห็นเป็นของแปลกประหลาดมานั่งร้องไห้อยู่ว่าทำไมจะมาเกิดแก่เราคนเดียวคนอื่นไม่เป็นอย่างนี้คนอื่นเขาไม่สูญเสียอย่างนี้เรามาสูญเสียคนเดียวที่จริงเขามันไม่มองว่าคนอื่นมันก็เป็นเพียงแต่มันไม่ได้เป็นพร้อมๆกันเท่านั้นเป็นเรือบินตกลงมาตายหลายคนคนอีกจำนวนมากไม่ต้องตายแต่มันก็ต้องตายเหมือนกันมันตายคราวอื่นมามองแต่ตัวเองว่าเกิดขึ้นแก่ตัวเองโดยเฉพาะทำไมมาเป็นแต่เราแก่เราไม่เป็นแก่คนอื่นมันก็เป็นเรื่องเข้าใจผิดถ้าถือเป็นหลักทั่วไปไหวความตายนี่เป็นของธรรมดาที่ต้องมาโดยแน่นอนเมื่อไรก็ได้มันจะมาเมื่อไรก็ได้เองเหมือนกันมาเดี๋ยวนี้ก็ได้จะมาอีกต่อนานๆหน่อยก็ได้ได้ทั้งนั้นเลยไม่มีความทุกข์ไม่มีความดีใจอะไรถ้าเป็นผู้ถึงที่สุดแห่งธรรมะแล้วมันไม่มีเรื่องจะต้องดีใจหรือเสียใจเกี่ยวกับเรื่องนี้คือไม่ดีใจว่าไม่ต้องตายไม่เสียใจว่าต้องตายที่จริงมันก็ตายทั้งนั้นเกิดมาแล้วมันก็ต้องตายทั้งนั้นโดยร่างกายแต่โดยจิตใจนั่นจะมีการอบรมทำให้มีความรู้สึกเป็นอย่างอื่นก็คือเห็นเป็นธรรมดาเสียเมื่อเห็นเป็นธรรมดาเสียมันก็ไม่ต้องตายยังไงที่จะหลีกจากธรรมดาหลีกจากธรรมชาติธรรมดาหลีกให้พ้นภัยจากธรรมชาติธรรมดาก็คือทำให้เห็นว่ามันเป็นธรรมชาติเป็นธรรมดาเสียนั่นเองมันเป็นธรรมชาติธรรมดาไม่น่าแปลกประหลาดอะไรแล้วมันก็เลยไม่ต้องรับโชคร้ายรับความร้ายอะไรจากธรรมชาติธรรมดานี่เห็นไหมมันใช้ขับไล่โชคร้ายหรืออะไรร้ายๆออกไปจากตนได้ไม่ใช่คำด่าไล่มันไปซะก็ได้ให้ธรรมดาไปสักที มันก็ยังได้ประโยชน์อยู่ทำตามธรรมชาติคือตามเหตุตามปัจจัยตามธรรมชาตินั่นเองที่นี่ธรรมดาความเป็นตามธรรมชาตินี่ก็คือเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนี่ก็เป็นธรรมดาหรือเป็นธรรมชาติตามธรรมชาติของธรรมะพวกนึงแล้วก็ไม่เกิดขึ้นไม่ตั้งอยู่ไม่ดับไปนี่ก็เป็นธรรมชาติหรือเป็นธรรมดาของธรรมะอีกพวกนึงธรรมชาติมันมีทั้งอย่างที่ว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปและธรรมชาติที่ไม่มีการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปที่เราไม่รู้เรามันโง่ในเรื่องนี้
อยากจะให้ธรรมชาติที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนะกลายเป็นธรรมชาติที่ไม่เกิดขึ้นไม่ตั้งอยู่ไม่ดับไปฉะนั้นเราไม่อยากเกิดไม่อยากแก่ไม่อยากตายไม่อยากอะไรอย่างนี้มันก็เป็นการฟื้นเป็นธรรมชาติชนิดที่มันต้องเกิดแก่เจ็บตายเมื่อเรามันอยู่ในฐานะที่จะต้องเกิดแก่เจ็บตายมันก็ต้องเกิดแก่เจ็บตายเมื่อถ้าจะมีความรู้ความเข้าใจให้ถึงจะว่าโอ้ธรรมชาตินี่เป็นอย่างนี้ต่อเมื่อเป็นธรรมชาติตรงกันข้ามจึงจะเป็นอย่างอื่นก็เลยรู้เป็นสองธรรมชาติขึ้นมาธรรมชาติฝ่ายเกิดดับธรรมชาติฝ่ายไม่เกิดไม่ดับรู้เท่ทั้งสองฝ่ายแล้วก็รู้ว่าตัวเองน่ะอยู่ในฝ่ายที่ต้องเกิดดับแล้วมันจะมาร้องไห้มันนั่งร้องไห้ให้โง่ทำไมเล่าเมื่อมันจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปตามธรรมชาติฝ่ายที่เป็นการเกิดดับก็ไม่ต้องมากลัวไม่ต้องมาเสียใจไม่ต้องมาเป็นทุกข์เพราะว่ามันเป็นธรรมชาติฝ่ายนี้มันต้องเป็นอย่างนี้มันเสียแต่จิตมันจะถึงธรรมชาติฝ่ายอื่นซึ่งไม่เกิดแก่เจ็บตายนั่นแหละจึงจะพูดถึงว่าไม่เกิดแก่ไม่เกิดแก่เจ็บตายแต่จะให้เป็นตัวตนไม่ได้เพราะว่าตัวตนเนี่ยมันเป็นของกิเลสไอ้สิ่งที่เรียกว่าตัวตนมันเป็นของกิเลสมันเกิดมาจากตัวตนดังนั้นมันก็ต้องเกิดแก่เจ็บตายขอให้เราเห็นพร้อมกันไปเลยว่าถ้ามีความยึดถือว่าตัวตนแล้วมันต้องเกิดแก่เจ็บตายเพราะมันรับเอาไอ้เกิดแก่เจ็บตายมาเป็นของตนได้ถ้ามันไม่เห็นเป็นตัวตนมันก็ไม่รู้จะรับเอามาให้อะไรมันก็เลยไม่มี มีการที่เห็นความไม่มีตัวตนนั้นมีประโยชน์ที่จะขจัดในความเลวร้ายความทุกข์ร้อนความอะไรต่างๆนานาออกไปเสียได้มากนั่นก็เป็นสิ่งที่มีประโยชน์คือควรจะศึกษาควรจะรู้ควรจะเข้าใจและจะได้รับประโยชน์ธรรมดามีทั้งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปทั้งที่ไม่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปธรรมชาติก็เหมือนกันมีทั้งชนิดที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปทั้งชนิดที่ไม่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปพระนิพพานก็เป็นธรรมชาติเช่นเดียวกับดินน้ำลมไฟเหล่านี้ก็เป็นธรรมชาติพระนิพพานก็เป็นธรรมชาติแต่พระนิพพานเป็นธรรมชาติที่ไม่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปดินน้ำลมไฟเป็นต้นเหล่านี้มันเป็นธรรมชาติที่ต้องเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่จะเป็นธาตุจิตธาตุวิญญาณที่อาศัยอยู่ในวัตถุธาตุนี้มันก็ยังเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปธาตุทั้งหลายทั้งปวงจะมีกี่ธาตุก็สุดแท้นอกจากนิพพานธาตุแล้วนอกจากอสังขตธาตุหรือนิพพานธาตุแล้วมันต้องเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปต่อเมื่อมันเป็นชนิดที่เป็นอสังขตธาตุเป็นนิพพานธาตุมันจึงจะไม่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปคำที่ควรจะรู้อีกคำหนึ่งก็คือคำว่ายถาภูตังยถาภูตังแปลว่าตามที่เป็นจริงอย่างไรตามที่เป็นจริงอย่างไรคำอีกคำหนึ่งนี่ว่าตามที่เป็นจริงอย่างไรเรียกเป็นบาลีว่ายถาภูตังนี่ก็เป็นธรรมชาติหมายถึงธรรมชาติตามที่เป็นจริงอย่างไรสำหรับฝ่ายวัตถุธาตุเหล่านี้มันก็เกิดแก่เจ็บตายตามที่เป็นจริงอย่างไรสำหรับอสังขตธาตุหรือนิพพานธาตุฝ่ายนู้นมันก็ไม่มีการเกิดแก่เจ็บตายคำว่าตามที่เป็นจริงมันก็ยังมีเป็นจริงอยู่สองฝ่ายจริงของฝ่ายสังขตะมันก็เกิดแก่เจ็บตายจริงของฝ่ายอสังขตะมันก็ไม่เกิดแก่เจ็บตายขอให้สังเกตดูดีว่าคำเดียวนี่มันมีความหมายแตกแยกได้เป็นสองทางตามที่เป็นจริงอย่างไรตามที่เป็นจริงอย่างไร
พวกหนึ่งตามที่เป็นจริงคือเกิดแก่เจ็บตายพวกหนึ่งตามที่เป็นจริงคือไม่เกิดแก่เจ็บตายเรียกว่าตามที่เป็นจริงอย่างไรเนี่ยขอให้สนใจคำเหล่านี้และยังมีคำอื่นอีกซึ่งไม่ต้องยกมาก็ได้สามคำมันก็พอแล้วว่ามันเล็งถึงธรรมชาติเมื่อมันเล็งถึงธรรมชาติเล็งถึงธรรมดาจงรู้จักธรรมชาติรู้จักธรรมชาติรู้จักธรรมดารู้จักถึงในความเป็นตามที่เป็นจริงอย่างไรเป็นตามที่เป็นจริงอย่างไร ว่าให้เพียงพอแล้วก็ใช้พูดให้ถูกต้องถ้าโง่เกินไปก็ใช้กลับกันได้ถ้ามีความเข้าใจผิดก็อาจจะใช้กลับกันก็ได้นี่จะกลายเป็นธรรมชาติต้องไม่เกิดแก่จะตายแก่เรานี่รู้อะไรต้องมาหาเราต้องมาได้แก่เราความสุขต้องมีแก่เราความทุกข์อย่ามีแก่เราอย่างนี้มันเป็นการว่าเอาตามที่ผู้นั้นรู้สึกมันก็ไม่เป็นธรรมชาติมันก็เลยปฏิบัติไม่ได้ถ้าจะถือเอาเป็นหลักสำหรับกำจัดให้ความรู้สึกที่เป็นทุกข์แล้วก็จัดให้มันถูกต้องธรรมชาติฝ่ายที่เกิดแก่เจ็บตายสูญได้เสียหายได้ก็ให้มันเป็นอย่างนั้นธรรมชาติที่ไม่เกิดแก่เจ็บตายไม่สูญได้ไม่เสียได้มันก็ให้มันเป็นอย่างนั้นแล้วก็รู้จักทั้งสองฝ่ายอยู่ให้ดีๆแล้วก็รู้ว่าตัวเองเนี่ยกำลังเป็นฝ่ายไหนตัวเองจะส่วนร่างกายนี่ก็ดีตัวเองฝ่ายที่คิดนึกเอาว่าตัวกูของกูนั่นก็ดีทั้งสองตัวนี่มันเป็นธรรมชาติฝ่ายไหนมันเป็นธรรมชาติฝ่ายที่ต้องเกิดแก่เจ็บตายมันก็ต้องไปอย่างเกิดแก่เจ็บตายนั่นอย่าได้หัวร้องไห้มืดได้หัวเราะร้องไห้เมื่อเสียหัวเราะเมื่อได้อย่าต้องหัวเราะเมื่อได้ร้องไห้เมื่อเสียอย่าต้องหัวเราะเมื่อได้อย่าต้องร้องไห้เมื่อเสียนั่นแหละสำคัญมันจะปกติมันจะปกติโดยเห็นธรรมชาตินี่ประโยชน์ของการเห็นธรรมชาตินี่เรียกว่าเรารู้จักชื่อที่ใช้กับสิ่งที่เป็นธรรมชาติอันพอสมควรแล้วสามคำแล้วว่าจะใช้คำว่าธรรมชาติก็ได้จะใช้คำว่าธรรมดาก็ได้จะใช้คำว่าตามเป็นจริงอย่างไรก็ได้แล้วยังมีคำอื่นๆเช่นตถาตามันเป็นเช่นนั่นเองอย่างนี้ก็ได้ยังมีอีกหลายคำแต่คำว่าธรรมชาติธรรมดาหรือคำว่ายถาภูตตาตามเป็นจริงอย่างไรเนี่ยเป็นคำที่เด่นที่ชัดเจนมีความหมายชัดเจนพูดจากันได้ง่ายได้สะดวกท่านรู้เรื่องคำที่ใช้กันอยู่หรือควรจะใช้กันอยู่พอสมควรแล้วก็จะพูดถึงลักษณะหรืออาการของธรรมชาติลักษณะหรืออาการของธรรมชาติต่อไปธรรมชาติมีลักษณะหรือมีอาการหรือมีภาวะแสดงออกมามีอะไรก็ตามซึ่งเป็นเครื่องสังเกตศึกษาอยู่ด้วยกันทั้งนั้น ลักษณะอาการอันแรกของธรรมชาติโดยทั่วไปก็คือคำว่าอนิจจังอนิจจะอนิจจะเรียนรูปเป็นอนิจจังอนิจจาอนิจโจก็ได้แล้วแต่จะไปใช้กับคำไหนแต่โดยมากก็ใช้กับคำว่าอนิจจังคือหมายถึงไงธาตุตามธรรมชาติตัวไปมันมีลักษณะอนิจจังคือไม่คงที่
ไม่เที่ยงไม่เที่ยงอยู่อย่างเดียวไม่เที่ยงแท้อยู่อย่างเดียวจะเปลี่ยนไปเรื่อยนี่เรียกว่าอนิจจัง ถ้าเห็นชัดด้วยปัญญาอันลึกซึ้งแล้วมันจะเปลี่ยนเหมือนกับน้ำไหลไปทีเดียวเปลี่ยนไหลเหมือนกับน้ำไหลไปทีเดียว เรื่องทางจิตใจเห็นได้ง่ายไหลเป็นน้ำไหลยิ่งเร็วยิ่งกว่าน้ำไหลเรื่องทางวัตถุก็เปลี่ยนเหมือนกับไหลแต่ว่าไหลช้าช้าเห็นว่าจะเอาเวลามาใช้กันมากมากก็จะมีอาการเหมือนกับไหลเร็วด้วยเหมือนกันเราชอบให้เป็นอย่างนี้ไม่ให้เป็นอย่างอื่นเมื่อมันต้องเป็นอย่างอื่นมันก็ต้องเกิดกระทบกระทั่งกระวนกระวายขึ้นมาในใจ คนหนึ่งรู้จักแต่สิ่งที่เป็นนิจจังเช่นพระอรหันต์ รู้จักทั้งสองฝ่ายทั้งที่เป็นนิจจังอนิจจังไอ้คนหนึ่งเป็นบุตุชนรู้จักแต่ฝ่ายที่เป็นอนิจจังผลก็เกิดขึ้นต่างกันมากคนบุตุชนทั่วไปไม่รู้จักสิ่งที่เป็นนิจจังโดยแท้จริงแล้วก็อยากให้สิ่งที่เป็นอนิจจังนี่แหละกลายเป็นนิจจังอยากจะให้ตัวเองเที่ยงให้อะไรอะไรมันเที่ยงนี่บุตุชนจึงเป็นผู้ต่อสู้กับธรรมชาติอย่างร้ายกาจอย่างเลวร้ายที่ต้องพ่ายแพ้แก่ธรรมชาติและจะต้องเป็นทุกข์ทรมานบุตุชนผู้ไม่รู้อนิจจังตามที่เป็นจริงไม่รู้ตามที่เป็นจริงทั้งนิจจังเลยอนิจจังเลยมันจึงสับกันแล้วมันอยากให้ที่เป็นอนิจจังเนี่ยกลายเป็นนิจจังเป็นอยากให้เงินทองข้าวของทรัพย์สมบัติคงที่แน่นอนไม่เปลี่ยนแปลงไม่วิบัติไม่อะไรต่างๆหรือว่าไม่ให้เกิดแก่เจ็บตาย มันก็เลยได้รับผล ที่เจ็บปวดเองตามความรู้สึกของคนสองฝ่ายหรือสองพวกนี้มันจึงเกิดเป็นสองอย่างต่างแตกต่างกันขึ้นมาเกิดเป็นความรู้สึกสองอย่างแตกต่างกันขึ้นมาในสิ่งเดียวกันมุทุชนมีความรักมีความยึดถือในเรื่องเงินทองข้าวของทรัพย์สมบัติในเรื่องกามารมณ์ในเรื่องอำนาจวาสนาเขารู้สึกเป็นของดีที่สุดประเสริฐที่สุดวิเศษที่สุดควรจะมีมากที่สุดควรจะหามาสะสมไว้มากที่สุดแต่พระอรหันต์รู้สึกตรงกันข้ามโดยประการทั้งปวงเรียกว่าเป็นอย่างอื่นเป็นอย่างอื่นต่อกันและกันของสิ่งเดียวกันบุตุชนรู้สึกอย่างหนึ่งพระอรหันต์รู้สึกอย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งนี่เรียกว่ารู้สึกเป็นอย่างอื่นต่อกันและกันเช่นกามารมณ์บุตุชนถือเป็นสิ่งสูงสุดน่าปรารถนาที่สุดเป็นสิ่งประเสริฐที่สุดวิเศษที่สุดจึงได้ทำอะไรก็เพื่อกามารมณ์ส่วนพระอรหันต์ไม่มีความรู้สึกอย่างนั้นเลยหรือจะพูดภาษาธรรมดาก็เป็นก็เรียกว่ารู้สึกว่าเป็นสิ่งที่บ้าบอที่สุดเป็นสิ่งที่ต้องหลงไหลต้องโง่เขลาต้องอะไรมากที่สุดมันจึงจะไปเกี่ยวข้องกับกามารมณ์ได้ก็เลยรู้สึกตรงกันข้ามโดยประการทั้งปวงเงินทองข้าวของก็เหมือนกัน
บุรุษชนรู้สึกอย่างหนึ่งทหารรู้สึกอีกอย่างหนึ่งที่อำนาจวาสนาที่เป็นที่มาแห่งการได้นั่นได้นี่ก็เหมือนกันบุรุษชนผู้บูชาการได้สิ่งนั่นสิ่งนี่ก็รู้สึกว่าอำนาจวาสนานี่สำคัญต้องหามาเพื่อเป็นปัจจัยให้ได้นั่นได้นี่ทหารไม่ต้องการเหตุไม่ต้องการสิ่งเหล่านั้นก็เลยไม่รู้จะหามาทำไมสิ่งที่เรียกอำนาจวาสนาก็เลยไม่ต้องการไม่เป็นที่ต้องการแต่พระอรหันต์นี่รู้สึกว่าให้เรามองเห็นว่าสิ่งที่มีสิ่งเดียวกันนั้นมีลักษณะหน้าไหว้หลังหลอกกันอยู่อย่างนี้สิ่งเพียงสิ่งเดียวมีลักษณะเป็นสองหน้าเป็นหน้าไหว้หลังหลอกคือเป็นหน้าอย่างหนึ่งเป็นหลังอย่างหนึ่งกันอยู่อย่างนี้ต่อบุตุชนผู้ไม่รู้ตามที่เป็นจริงผู้ที่ไม่รู้เรื่องธรรมชาติหรือธรรมดาของสิ่งทั้งปวงมันจึงต้องศึกษารู้จักลักษณะที่แสดงออกมาของสิ่งทั้งปวงอย่างครบถ้วนลักษณะที่หนึ่งคืออนิจจังแปลว่าไม่เที่ยงไม่เที่ยงคือไม่เที่ยงแท้ไม่ตายตัวไม่แน่นอนไม่คงที่แต่เปลี่ยนเรื่อยนี่เรียกว่าอนิจจังลักษณะที่สองทุกขังเราดูให้เห็นแล้วจะน่าเกลียดจะรู้สึกเกลียดทุกขังน่ะจะแปลว่าทุกข์ทรมานเจ็บปวดก็ได้แต่มันน้อยไปมันแคบไปแปลว่าดูเห็นตามที่เป็นจริงแล้วจะรู้สึกเกลียดก็เพราะมันไม่เที่ยงนั่นเองนะจะเป็นกามารมณ์อันประเสริฐที่สุดพอดูเห็นตามที่เป็นจริงเห็นความไม่เที่ยงเป็นต้นของมันแล้วก็เห็นว่าเป็นของน่าเกลียดน่าชังหรือหลอกลวงสิ่งสวยงามใดๆสิ่งที่ใช้เป็นการบำรุงบำเรอใดๆมองเห็นความไม่เที่ยงของมันแล้วก็รู้สึกเกลียดเมื่อไม่เห็นความจริงข้อนี้จึงจะรู้สึกรักรู้สึกอยากจะมีว่ายมาบำรุงบำเรอ ที่นี่ของที่มันไม่เกี่ยวกับว่าเป็นของใครของมีอยู่ตามธรรมชาติธรรมดาในป่าในดงคอนเช่นก้อนหินก้อนดินต้นไม้เหล่านี้ถ้าเห็นตามที่เป็นจริงมีลักษณะตามที่เป็นจริงว่ามันเปลี่ยนแปลงไม่เที่ยงอยู่เสมอก็จะรู้สึกเกลียดในความไม่เที่ยงของมันหลอกเราด้วยความไม่เที่ยงให้เราเห็นว่าเป็นของเที่ยงทีนี้เมื่อบุคคลใดไม่เห็นตามที่เป็นจริงคือไม่เห็นความไม่เที่ยงมันก็ไปหลงรักไปยึดถือมันก็กัดเอาไปหลงรักหลงยึดถือสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเป็นของเที่ยงมันก็กัดเอามันก็กัดเอาเจ็บปวดด้วยความหลงรักความทุกข์ลักษณะของความทุกข์นั้นแฝดติดกันอยู่กับลักษณะของความไม่เที่ยงขอให้เห็นในความไม่เที่ยงเถอะมันก็จะเห็นในความเป็นทุกข์ลักษณะแห่งความเป็นทุกข์เองเดี๋ยวนี้ไม่เห็นลักษณะความไม่เที่ยงมันก็ไม่ได้เห็นความจริงของมันก็เข้าใจผิดต่างๆนานาไปดูที่ความหลอกลวงของมันก็น่ารักน่าพอใจน่ายึดถือ คำว่าทุกขังจึงมีความหมายอยู่เป็นชั้นๆว่าเจ็บปวดก็ได้นั่นมันเป็นต่อเมื่อมีอะไรมากระทำมาขบมากัดมากระทำมันถึงจะเรียกว่าเจ็บปวดแต่ไม่มีอะไรมากระทำหรอกอยู่กันตามธรรมชาตินี่มันมีความไม่เที่ยงกลางวันอยู่เป็นธรรมดาเราดูแล้วเห็นว่าโอ้นี่มันหลอกลวงก็เลยเกลียดหรือน่าเกลียดเห็นความน่าเกลียดของมัน
ถ้าพูดให้มากกว่านั้นก็เห็นความว่างอย่างน่าเกลียดของมันว่างจากสาระอย่างน่าเกลียดของมันมันก็จึงเบื่อหน่ายถ้าเห็นอนิจจังแล้วจะเบื่อหน่ายนี่กำหนดไว้แม่นยำแต่ว่าถ้าเห็นอนิจจังไม่เที่ยงแล้วก็จะเบื่อหน่ายต่อสิ่งนั้นคือจะไม่อยากเกี่ยวข้องกับสิ่งนั้นถ้ายังเห็นเป็นเที่ยงก็จะเห็นเป็นสุขขังจะได้รับประโยชน์จากสิ่งนั้นมันก็หลงไหลมัวเมาในสิ่งเหล่านั้นนี่ลักษณะทุกขังนี่เป็นลักษณะของธรรมชาติธรรมดาถ้ามันมีลักษณะเป็นทุกขังออกมาก็ตวาดเปล่าไปว่าไอ้ธรรมชาติธรรมดากูไม่รู้ไม่ชี้กับมึงนี่มันก็จะช่วยให้อยู่ในโลกนี้อย่างมีความทุกข์น้อยครับชี้ลักษณะที่สามเรียกว่าอนัตตาอนัตตามีลักษณะเป็นอนัตตาคือไม่เป็นไปตามความปรารถนาของผู้ใดก็มันไม่มีตัวตนสำหรับจะรับผิดชอบกับใครมันไม่มีตัวตนที่จะทำสัญญิงสัญญากับใครได้ตัวมันเองไม่มีตัวตนเหลวขว้างแล้วจะให้มันตัวตนแก่เราอย่างนั้นอย่างนี้อย่างไรได้ แต่คนบุตรชนเขาไม่ยอมจะให้มันมาเป็นตัวเป็นตนเป็นของตนตามที่ตนต้องการอย่างนั้นอย่างนี้จนได้ แล้วก็โง่ไปภาคหนึ่งพอถึงคราวที่มันไม่เป็นกันจริงๆก็มานั่งร้องไห้อยู่ซึ่งไม่มีประโยชน์อะไรอนัตตาไม่ใช่ตัวตนไม่ควรเรียกว่าตัวตนไม่มีความหมายแห่งตัวตนเป็นของธรรมชาติธรรมดาอยู่นั่นแหละเนี่ยขอให้เอามารวมกันเข้าเป็นความหมายที่เนื่องกันว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานั่นคือธรรมชาติธรรมดาถ้าเห็นอย่างนั้นแล้วจะเฉยได้จะไม่หัวเราะเพราะดีใจจะไม่ร้องไห้เพราะเสียใจจะไม่เดือดร้อนกระวนกระวายใดๆเพราะมันเห็นความจริงของสิ่งเหล่านี้ ที่นี่ลักษณะต่อไปซึ่งละเอียดลึกซึ้งออกไปก็คือสุญญตาสุญญตาแปลว่าว่างว่างจากความหมายแห่งตัวตนเป็นเพียงสิ่งที่เคว้งคว้างไปตามเหตุตามปัจจัยหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงเคว้งคว้างไปตามเหตุตามปัจจัยไม่มีสาระแห่งตัวตนที่จะคงที่ยั่งยืนไม่มีอะไรเอาเป็นตัวตนได้นี่เรียกว่าว่างลักษณะว่างหรือความว่างเรียกเป็นบาลีหน่อยก็เรียกว่าสุญญตาสุญญตาถ้าเป็นภาษาวัตถุสิ่งของคือว่างไม่มีอะไรถ้าเป็นภาษาธรรมะมันก็มีสิ่งนั้นแต่มันว่างจากตัวตนเช่นถ้าพูดว่าก้อนหินนี้ว่างในภาษาธรรมดาก็หมายความไม่มีก้อนหินนี้แต่ถ้าพูดว่าก้อนหินนี้ว่างในภาษาธรรมะก็แปลว่าก้อนหินวางอยู่ตรงนี้แต่ในนั้นไม่มีตัวตนไม่มีสาระแห่งตัวตนไม่มีความหมายแห่งตัวตนก็ว่าก้อนหินก้อนนี้ก็ว่างอย่างนั้นเองภาษาวัตถุเล็งไปที่วัตถุภาษาจิตใจเล็งไปที่จิตใจหรือความรู้สึกของจิตใจคำว่าอนัตตาอนัตตาในนี้เป็นภาษาจิตใจเล็งไปทางจิตใจเห็นโดยทางจิตใจและพูดโดยทางจิตใจว่ามันว่าง เช่นคำพูดที่ใหญ่หลวงที่สุดจะเป็นพระพุทธภาษิตว่าโลกนี้ว่างโลกนี้ทั้งหมดเนี่ยว่างคนฟังไม่เป็นฟังไม่เข้าใจก็จะเห็นเป็นว่าในโลกนี้ไม่มีอะไร
ทั้งที่เขาเห็นอยู่มันเต็มไปด้วยอะไรเขาก็ฟังไม่เข้าใจพระพุทธเจ้าตรัสว่าโลกนี้ว่างเพราะว่างจากอัตตาว่างจากอัตตนิยามันก็มีอยู่ธาตุต่างๆอะไรต่างๆลักษณะอาการต่างๆก็มีแต่จะเอาเป็นตัวตนไม่ได้จะเอาเป็นของตนไม่ได้เพราะไม่มีอาจจะเป็นตัวตนไม่อาจจะเป็นของตนนี่จึงเรียกว่ามันว่างจากตัวตนว่างจากความหมายแห่งตัวตนไปหมายมั่นให้มันเป็นความหมายตัวตนมันก็เป็นทุกข์เปล่าๆละมันเป็นทุกข์เปล่าๆไม่ได้ประโยชน์อะไรนี่ขอให้รู้ถ้อยคำที่ใช้พูดจากันอยู่ในโลกมันกำกวมภาษาธรรมะอย่างหนึ่งภาษาคนอย่างหนึ่งภาษาทางวัตถุอย่างหนึ่งภาษาทางจิตใจเป็นอีกอย่างหนึ่งทำความเข้าใจในเรื่องนี้กันเสียดีๆแล้วก็จะไม่งงไม่โกลาหลวุ่นวายในจิตใจเพราะฟังแล้วมันฟังไม่รู้เรื่องว่าอะไรสุญญตาคือความว่างพระองค์ตรัสว่าโลกทั้งหมดนี้เป็นของว่างแล้วก็ทรงสอนให้ทุกคนมองดูโลกนี้ในฐานะเป็นของว่างคือเห็นตามที่เป็นจริงว่าโลกนี้มันเป็นของว่างก็เห็นโลกเป็นของว่างแล้วก็ไม่ยึดถือสิ่งใดๆในโลกว่าเป็นตัวตนหรือเป็นของตนจิตใจชนิดนี้ไม่อาจจะมีความทุกข์ได้เลยเรียกว่าได้รับธรรมะสูงสุดจากพระพุทธเจ้าเป็นอมตะธรรมทำให้ไม่ตายทำให้ไม่มีตัวตนที่จะต้องตายอีกต่อไปนี่เรียกว่าอมตะธรรมใครมีแล้วจะไม่รู้สึกว่ามีตัวตนที่จะต้องตายอีกต่อไปทีนี้คำที่มันจะใช้คาบเกี่ยวกันได้ก็ยังมีอีกหลายคำต่อไปเช่นคำว่าตถาตาแล้วความเป็นเช่นนั่นเองที่มันมีความว่างก็มันมีความเป็นเช่นนั่นเองที่มันไม่เที่ยงก็มันมีความเป็นเช่นนั่นเองมันเป็นทุกข์เป็นอนัตตาก็มันมีความเป็นเช่นนั่นเองนี่เรียกมันเป็นเช่นนั่นเองบอกเท่าไรเท่าไรก็ไม่เชื่อใจมันเป็นอย่างที่ตัวต้องการมันก็เลยเป็นไม่ได้มันก็ได้เป็นทุกข์ถ้าเห็นเช่นนั่นเองความเป็นเช่นนั่นเองแล้วก็จะไม่ต้องดีใจไม่ต้องเสียใจไม่ต้องทุกข์ไม่ต้องสุขถ้าคำว่าสุขเป็นคู่กับทุกข์ก็ต้องไม่ต้องสุขไม่ต้องสุขเว้นไว้จะแยกไอ้คำว่าสุขนี่ออกไปเสียอีกความหมายหนึ่งซึ่งไม่เกี่ยวกับสุขและทุกข์มันก็จะพูดได้เหมือนกันว่ามันมีสิ่งที่เป็นสุขแต่ถ้าไม่อย่างนั้นแล้วทุกสิ่งมันเป็นเช่นนั่นเองคือไม่เที่ยงเป็นทุกข์และเป็นอนัตตานี่ก็ว่างจากตัวตนนี่ก็เป็นเช่นนั่นเองเพราะเหตุไรจึงเป็นเช่นนั้นเพราะเหตุว่าสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเป็นไปตามปัจจัยที่ปรุงแต่งความที่สิ่งเหล่านี้ทั้งหมดต้องเป็นไปตามเหตุปัจจัยที่ปรุงแต่งนี่เรียกว่าอิทัปปัจจยตาอิทัปปัจจยตาความที่จริงเหล่านี้ต้องเป็นไปตามเหตุปัจจัยซึ่งมีรายละเอียดว่าเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเพราะสิ่งนี้เกิดขึ้นสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเพราะสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้จึงไม่มีเพราะสิ่งนี้ดับไปสิ่งนี้จึงดับไปก็เรียกว่ามันต้องไปตามเหตุตามปัจจัยของมันเหตุปัจจัยที่มีอยู่ถ้าจะเป็นเหตุเป็นปัจจัยได้มันต้องล้วนแต่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ล้วนแต่ไม่เที่ยงเป็นสังขตาเป็นสังขารทั้งนั้นน่ะที่จะเป็นปัจจัยได้
ก็มีเป็นการปรุงแต่งได้สังขารแปลว่าสิ่งที่ปรุงแต่งได้สิ่งที่ถูกปรุงแต่งได้สิ่งที่ปรุงแต่งสิ่งอื่นก็ได้สิ่งที่เป็นปัจจัยได้ต้องเป็นสังขารทั้งนั้นเพราะฉะนั้นปัจจัยมันจึงไม่เที่ยงมันก็เลยปรุงแต่งเป็นเรื่องไม่เที่ยงก็ต้องเป็นทุกข์ความเป็นอย่างนี้เรียกว่าอิทัปปัจจยตาเอาละได้แสดงเรื่องลักษณะของธรรมชาติธรรมดามาพอสมควรแล้วผมจะพูดอีกสักหน่อยเรื่องพยายามรู้จับสิ่งเหล่านี้บ้างตามสมควรเพราะว่าฝนจะมาแล้ว ทีนี้จะรู้จับสิ่งเหล่านี้ที่มันมีอยู่ตามธรรมชาติธรรมดาของอีกฝ่ายหนึ่งหรือธรรมชาติธรรมดาที่ลึกลงไปธรรมชาติที่หนึ่งจะเรียกว่าธรรมชาติแห่งความเป็นประพัดสอนนี่หมายถึงจิตมีธรรมชาติธรรมดาในตัวมันตามปกตินั่นเป็นประพัดสอนคือไม่เศร้ามองมันลุกวาววาวอยู่ด้วยธรรมชาติอันไม่เศร้ามองนี่เรียกว่าจิตประพัดสอนธรรมชาติประพัดสอนเป็นธรรมชาติของจิตตามธรรมดา ทีนี้เมื่อมันไม่มีอะไรรบกวนมันก็เป็นธรรมชาติที่สงบจิตที่เป็นประพัดสอนจึงเป็นธรรมชาติที่สงบจนกว่าจะมีอะไรมารบกวนทีนี้มันถ้ามันสงบมันก็วิเวกแปลว่าหนึ่งเดียวอย่างยิ่งคำว่าวิเวกแปลว่าเดียวหรือหนึ่งอย่างยิ่งเมื่อมันไม่มีอะไรมารบกวนเป็นประพัดสอนอยู่ได้อย่างนั้นมันก็วิเวกอย่างยิ่งคือเดียวอยู่เดียวอย่างยิ่งเมื่อเดียวอย่างยิ่งไม่มีอะไรกระทบกระทั่งมันก็สงบหรือสันติความสงบจึงเป็นธรรมชาติหรือธรรมดาของจิตประพัดสอนทีนี้จะเรียกด้วยคำง่ายๆว่าศีลก็แปลว่าสงบศีลแปลว่าเครื่องทำความสงบตัวศีลก็เป็นตัวความสงบเพราะมันขจัดสิ่งที่รบกวนออกไปเสียได้ตามสมควรในขั้นหนึ่งตอนหนึ่งมันก็มีความสงบได้ความสงบจึงเป็นธรรมชาติของศีลศีลมีธรรมชาติเป็นความสงบนี่พูดให้ใกล้ตัวเข้ามากับที่ปฏิบัติอยู่เป็นประจำนี่สรุปความแล้วก็จะเห็นได้เป็นสองอย่างคือว่าไอ้ที่มันต้องเกี่ยวกับสิ่งอื่นละเกี่ยวกับสิ่งอื่นแล้วมีสิ่งอื่นปรุงแต่งแล้วมันก็เป็นสังขารคือถูกปรุงแต่งคือเป็นสังขตะซึ่งถูกปรุงแต่งแล้วถ้าถูกปรุงแต่งแล้วเรียกว่าสังขตะถ้าถูกปรุงแต่งเฉยๆเรียกว่าสังขารไม่เป็นพวกสังขตธรรมจะต้องเห็นว่าไอ้การถูกปรุงแต่งนี่มันเป็นธรรมชาติธรรมดาของสังขตธรรมถ้ามันตรงกันข้ามไม่อยู่ในวิสัยที่จริงได้ปรุงแต่งไม่ถูกปรุงแต่งก็เรียกว่าอสังขตธรรมคำนี้ไม่เคยได้ยินมันอยู่ในคัมภีร์ไม่ค่อยเอามาพูดกันแต่ก็ควรจะเอามาพูดกันอย่างยิ่งแล้วว่าสิ่งที่มีเหตุปัจจัยปรุงแต่งกับสิ่งที่ไม่มีเหตุปัจจัยปรุงแต่ง
ถ้ามีเหตุปัจจัยปรุงแต่งมันต้องดิ้นไปตามเหตุตามปัจจัยถ้าไม่มีเหตุปัจจัยปรุงแต่งมันก็หยุดหรือมันก็สงบอยู่ตามที่มันไม่มีเหตุปัจจัยปรุงแต่งที่ถ้ามันไม่มีเหตุอะไรปัจจัยปรุงแต่งถึงที่สุดจริงๆก็หยุดสิ้นสุดไปเลยก็เรียกว่าวิสังขารเลยถึงภาวะที่ปัจจัยปรุงแต่งไม่ได้นั่นแหละคือลักษณะของไอ้สิ่งพิเศษสูงสุดในพระพุทธศาสนาที่เรียกว่านิพพานนิพพานนิพพานเป็นธรรมชาติแท้ที่ไม่ตายเพราะตัวนิพพานไม่ได้อาศัยธาตุสังคตธาตุอาศัยตัวเองซึ่งเป็นอสังขตธาตุแล้วก็ไม่ดิ้นรนไม่ถูกปรุงแต่งไม่อะไรหมดมันก็เลยมีลักษณะแห่งความไม่ตายไม่ต้องเกิดไม่ต้องตายนี่เรียกว่าธรรมชาติของนิพพานธรรมชาติของนิพพานถ้าใช้ตะโกนว่าธรรมชาติธรรมชาติถ้าเล็งไปถึงธรรมชาติสูงสุดที่ไม่ปรุงแต่งและไม่ตายก็หมายถึงนิพพานอย่างนั้นได้แล้วเรื่องนี้ก็จะจบคือไม่มีความทุกข์เลยรู้จักธรรมชาติธรรมชาติไว้ครบถ้วนทุกฝ่ายคือทั้งฝ่ายที่ธรรมชาติปรุงแต่งและธรรมชาติที่ไม่ปรุงแต่งเหมือนธรรมชาติปรุงแต่งก็ดีแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปเห็นธรรมชาติไม่ปรุงแต่งก็ดีแล้วไม่ต้องเป็นทุกข์ไม่ต้องเป็นร้อนอะไรนี่เรียกว่าเห็นธรรมชาติรู้จักธรรมชาติเข้าใจพูดคำว่าธรรมชาติหรือจะพูดออกมาเองโดยไม่ต้องเจตนาถูกต้องตามกาลเทศะว่าอย่างไรจะตะโกนออกมาว่าธรรมชาติและตะโกนออกมาเป็นธรรมชาติฝ่ายไหนธรรมชาติฝ่ายปรุงแต่งหรือฝ่ายไม่ปรุงแต่งนี่เรารู้จักคำเดียวคำพูดคำเดียวธรรมชาติธรรมชาติคำนี้ใช้เรียกสิ่งที่เป็นธรรมชาติธรรมดาที่เป็นไปตามธรรมชาติธรรมดาแล้วก็มีลักษณะเป็นฝ่ายที่มีปัจจัยปรุงแต่งก็มีลักษณะอย่างหนึ่งฝ่ายที่ไม่มีปัจจัยปรุงแต่งก็มีลักษณะอย่างหนึ่งรู้ให้จักให้ถูกต้องรู้จักถูกต้องอย่าไปสับกันอย่าเปลี่ยนกันมันใช่ไม่ได้มันไม่มีประโยชน์อะไรรู้สิ่งที่มีปัจจัยปรุงแต่งโดยความเป็นสิ่งที่มีปัจจัยปรุงแต่งรู้สิ่งที่ไม่มีปัจจัยปรุงแต่งโดยความเป็นสิ่งที่ไม่มีปัจจัยปรุงแต่งแล้วก็รู้ธรรมชาติธรรมชาติธรรมชาติเสมอกันนี่เป็นผู้แตกฉานในธรรมชาติมีความเข้าใจแตกฉานในธรรมชาติแล้วเรื่องมันก็ไม่ถูกหลอกไม่ต้องถูกหลอกด้วยอวิชชาอีกต่อไปอวิชชาเกิดขึ้นทำให้เข้าใจผิดตามเหตุตามปัจจัยที่มันแวดล้อมเหมือนกันเราเกิดมาจากท้องบิดามารดาออกมาเป็นทารกก็ล้วนแต่ถูกหลอกอยู่ตลอดเวลาให้เห็นว่าเป็นตัวตนเป็นของตนให้ได้กินของอร่อยให้ได้เล่นของสวยงามนิ่มนวลอะไรอยู่เป็นเวลาก็ท้ายข้าถูกสอนว่าในโลกนี้มีของอย่างนี้ให้แต่แล้วมันก็ชะเง้อหาแต่สิ่งเหล่านี้มันก็ได้เป็นผู้กระหายหิวต่อสิ่งเหล่านี้แล้วก็มีความทุกข์ไปจนตายเดี๋ยวนี้อายุล่วงมาถึงเท่านี้แล้วจึงจะมาศึกษามาได้ยินได้ฟังคำว่าอนิจจังทุกขังอนัตตามันจะทันเวลาหรือไม่ก็แล้วแต่ถ้าพยายามให้ดีที่สุดอย่าทำเล่นกับเรื่องนี้คงจะทันเวลาจะรู้จักธรรมชาติธรรมดาถูกต้องทั้งสองฝ่ายอยู่เนื้อปัญหาทั้งปวงได้แล้วก็จะง่ายแก่การที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานมันง่ายแก่การที่จะรู้จักพระนิพพานอันเป็นที่ดับแห่งทุกข์ทั้งปวงการบรรยายนี้มันก็จะพอสมควรแก่เวลาด้วยที่เราควรบังคับแล้วจำเป็นจะต้องขอยุติธรรมเทศนาคือการบรรยายนี้เป็นโอกาสให้พระคุณเจ้าสวดบทพระธรรมคณะสาธยายให้เกิดกำลังใจ
ในการประพฤติปฏิบัติพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสืบต่อไปในบัดนี้